รวม2ทีมด้วยกันนะคะขออนุญาตเคลียร์เรื่องแบบฟอร์มที่เป็นช่วยเอกสารแนบต่างๆที่เราเคยส่งให้อาจารย์นะคะแล้วก็ไม่ทราบอย่างตัวโครงร่างแรกที่เป็นประมวลรายวิชาไม่ทราบว่าอาจารย์ติดปัญหาอะไรตรงไหนสำหรับแบบฟอร์มนี้ไหมคะเช่นการนับจำนวนหน่วยกิจแล้วก็การระบุระดับชั้นของเนื้อหารายวิชาแบบเรียนด้วยตนเองใช่ไหมคะที่เรามักจะใช้นะคะแล้วก็ระดับความยากนะคะอย่างกลุ่ม introduction ต่างๆก็นั่นคือกลุ่มเบื้องต้นถูกไหมคะอาจารย์นะคะค่ะค่ะคือนับเป็นคะแนนในห้องเรียนหรือเปล่ามีหรือเปล่าคะนับเป็นหน่วยกิจช่วยเลยค่ะข้อนี้ครับจริงๆติ๊กมันเผื่ออนาคตนิดนึงนะครับแปลว่าวิชานี้ถ้าผู้เรียนจบแล้วเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่มีนะครับคือเป็นหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพนะครับเช่นวิชาเภสัชเภสัชกรจะต้องเรียนศึกษาต่อเนื่องปีนึงกี่หน่วยกิจอย่างนี้นะฮะพยาบาลต้องเรียนกี่หน่วยกิจคุณครูอาจารย์ต้องเรียนกี่หน่วยกิจอย่างนี้ฮะคราวนี้วิชาเหล่านี้เนี่ยอย่างถ้าผมทำเนี่ยครับหรือว่าท่านอาจารย์คณะเภสัชที่มรอทำเนี่ยก็จะยื่นเข้าไปสู่สภาวิชาชีพเพื่อขออนุมัติจำนวนหน่วยกิจวิชาชีพคือจะไปขอมาให้แล้วผมก็จะแจ้งเลยว่าถ้าเภสัชกรมาเรียนนะเรียนจบนะผ่านนะเอาไป3หน่วยวิชาชีพอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาก็ยังไม่สามารถจะนับเป็นหน่วยกิจยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็ยังไม่ต้องก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะแบบดีไซน์เผื่อไปอนาคตหน่อยนึงแต่ว่าจะมีบางเครือข่ายนะครับก็ทำเป็นวิชาเต็มนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเรียนวิชานี้อย่างมข.อย่างเงี้ยเรียนวิชานี้สามารถที่จะใช้เป็นหน่วยกิจของวิชาเจนเอ็ดหนึ่งวิชาเขาก็จะติ๊กครับทราบว่าหนูจะไปนับตรงนี้ว่าเป็นหน่วยกิจการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับผู้ลงทะเบียนในรายวิชานี้ได้ไหมอาจารย์มาร์คเป็นหมายเหตุเพิ่มมาแล้วกันแล้วเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระดับปริญญาตรีนะครับเรียนเหมือนกับเรียนเพิ่มเติมหรือเป็นส่วนเรียนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระดับปริญญาตรีอาจารย์อยากจะให้เขียนว่าอาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์อะไรอาจารย์เขียนมานะครับเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยเราเป็นไพลอตทั้งหมดเราไม่รู้ว่าอาจารย์เอาไปใช้อะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเห็นเนี่ยก็จะนำไปสู่ไอการดีไซน์อย่างอื่นมารองรับอาจารย์ต่อๆไปนะฮะอาจารย์ทิกตามนี้ได้ก็ทิกได้แต่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ใช้ประโยชน์ได้นะแต่ไม่ตรงอาจารย์เขียนมาเพิ่มพวกนี้เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ให้เก็บไว้เพื่อไปประมวลผลต่อไปนะครับโอเคไหมครับนะโอเคข้ออื่นเลยครับอาจารย์เราไล่ไป3แบบฟอร์ม2แบบฟอร์มแรกอาจจะเร็วหน่อยเนาะเดี๋ยวแบบฟอร์ม3อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการดีไซน์ละนะครับข้ออื่นมีไหมครับระดับความยากเนื้อหาเนี่ยครับอาจารย์ดูในกรอบเนื้อหาของอาจารย์เองสมมติอาจารย์ทำเรื่องของคอนกรีตเสริมเหล็กอาจารย์คิดว่าคอนเทนต์ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นฟาวเดชั่นฟันดาเมนทัลอินโทรดักชั่นหรือเป็นแบบเชิงลึกหน่อยอาจารย์ก็ติ๊กในฟิลของอาจารย์เองนะครับอันนี้จะเป็นอินฟอร์เมชันที่จะปรากฏในแบบในรายวิชาที่อยู่ใน OpenEdX นะครับกลุ่มเป้าหมายเช่นอาจารย์คิดว่าใครจะเรียนได้บ้างใครควรจะเรียนบ้างนะฮะเท่าที่อาจารย์คิดเช่นอาจารย์บอกว่านักศึกษาปตรีปโทปเอกเรียนได้หมดประชาชนทั่วไปที่สนใจก็ได้โอเคนะครับแต่จะไม่เหมาะกับนักเรียนนะฮะก็ไม่ต้องติอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะไหมอาจารย์ระบุไปนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการขึ้นไปเป็นอินโฟเมชันให้กับผู้เรียนนะขณะเดียวกันครับอย่างที่เรียนอาจารย์แล้วว่าเรามีประชาสัมพันธ์นะครับถ้าอาจารย์ลงตรงนี้มาชัดเจนเนี่ยทีมประชาสัมพันธ์ก็จะสกรีนมาอ๋อเป็นกลุ่มพยาบาลวิชานั้นวิชานี้วิชานู้นอาจจะทำเป็นโบชัวร์ไทยมุกสำหรับพยาบาลนะฮะมีทุกวิชาของทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล
นะครับแล้วก็ยิงไปยังสภาการพยาบาลยิงไปยังโรงพยาบาลต่างๆก็จะช่วยให้อาจารย์มีลูกค้ามาเรียนมากขึ้นนะครับโอเคไหมครับอาจารย์มีคำถามอื่นไหมในแบบฟอร์มแรกนี้ครับเป็นช่วงก็ได้ครับช่วงเดือนก็ได้ครับอาจารย์ใช่ครับเมษาอาจารย์เปิดได้เมษานี้อาจารย์เปิดได้มกกุมภาอาจารย์เปิดแล้วแผนของอาจารย์นะครับกุมภาถึงเมษาอย่างนี้นะตามแผนเราก็จะไปวางแผนว่าถึงเวลาใกล้ๆจะเช็คกับอาจารย์อาจารย์พร้อมไหมพร้อมจริงเปล่าพร้อมป้อมเนี่ยจะขึ้นประชาสัมพันธ์เลยนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อมูลทำให้เราวางแผนถูกจะมี8วิชาจะเปิดมกรานี้มี24วิชาจะเปิดกุมภาอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลของเราด้วยส่วนหนึ่งเป็นช่วงนะครับเมษาถึงมิถุนานะครับตามแผนที่อาจารย์วางไว้อาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับถามแล้วก็กรอกไปพร้อมๆกันเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งอาจารย์สุชาติเลยครับ ส่งไปแล้วนะครับอาจารย์ส่งอัปเดตนะครับที่ถูกที่ปรับแก้ฟอร์มนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์กรอกได้เนาะถ้าไม่มีเราไปฟอร์ม2เลยดีไหมครับโฟลเดอร์นี้อาจารย์ทราบแหล่งเข้าแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเชิญอาจารย์ถามเลยครับฟอร์ม2มีไหมครับฟอร์ม2ก็จะเป็นโครงสร้างเนื้อหานะคะก็จะมีข้อ1คือคำอธิบายรายวิชานะคะเนื้อหาที่จะปรากฏในวิชานี้มีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะคำอธิบายรายวิชาส่วนใหญ่จะเขียนเป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่ปรากฏในรายวิชานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างเมื่อเช้ามีระบุไปแล้ว3ข้อบ้าง6ข้อบ้างนะคะแล้วก็แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะนะตอนนี้มีตำราหรือมีเว็บไซต์อื่นๆที่อาจารย์จะแนะนำนะคะหรือเปล่าแล้วก็อย่างเมื่อเช้าจะเห็นว่าวิชาที่อยู่นี่ใน X ก็จะมี glossary ใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์อาจจะเริ่มรวบรวมนะคะคำศัพท์ที่จะใส่ไว้ให้ในบทเรียนของอาจารย์นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาเป็นผู้เรียนตามอัธยาศัยคือไม่ได้เป็นกลุ่มวิชาชีพจริงๆนะคะก็อาจจะมาอาศัยการปรับพื้นฐานคำศัพท์นะคะจากหัวข้อ glossary นะคะแล้วก็การตั้งเกณฑ์คะแนนผ่านไม่ผ่านนะคะว่าเช่นต้องเข้าไปอยู่ในระบบนะคะเกินร้อยละ 60% หรือว่าทำคะแนนแบบทดสอบทั้งหมดผ่านมากกว่า 70% ขึ้นไปจะถือว่าผ่านเนี่ยค่ะนะคะก็อาจารย์ก็กำหนดไว้นะคะแล้วก็คำแนะนำในการเรียนรู้อันนี้ถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะเขียนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าวิชานี้แนะนำให้ผู้เรียนนะคะเข้าล็อกอินในรายวิชาวันละชั่วโมงละโทษทีค่ะสัปดาห์ละประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะหรืออย่างเคสของวิชาภาษาแมนดารินอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วใน 2-3 ชั่วโมงแนะนำให้กดเวิร์กชีตไปทดสอบนะเงี้ยค่ะออกฝึกออกเสียงตามลักษณะของวิดีโอคลิปเขาจะเขียนเลยค่ะว่าวิชาของเขาต้องการอะไรอะค่ะคือคำแนะนำในการเรียนรู้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้นนะคะอาจารย์อยากจะเขียนอะไรที่เป็นไกด์ไลน์กับผู้เรียนนะคะก็เขียนลงไปในนี้นะคะซึ่งพาร์ทเนี้ยก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ในที่หน้า edX course ของตั้งแต่คำแนะนำแล้วก็ตรง welcome เข้าคลาสนะคะมันจะสอดคล้องกันนะครับ คำแนะนำกับการวัดผลประเมินผลนะฮะคือทำยังไงที่จะให้เขารู้ว่าเขาควรจะทำยังไงเพื่อเรียนแล้วได้ความรู้แล้วก็ผ่านวิชาได้นะครับมันจะสอดคล้องกันควรจะเรียนแล้วควรจะแอพพลายความรู้ควรจะเอาความรู้ตัวเองบางวิชาต่อไปอาจจะบอกว่าต้องดิสคัสนะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันการอภิปรายการคอมเมนต์เพื่อนจะเป็นส่วนสำคัญหรือบางวิชาอย่างวิชาผมอาจจะบอกว่าการทำควิสระหว่างหัวข้อจะช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วจะทำให้เขาทำควิสทำแบบทดสอบท้ายวิชาได้เพราะผมไปแรนดอมเอา
ข้อสอบจากควิสมาใช้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะเขียนหินบางอย่างให้เขาแบบนี้เป็นต้นนะครับเอกสารนี้จะมีส่วนสำคัญที่จะต่อไปยังเอกสารถัดไปก็คือเรื่องวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้3ข้อนะคะเอกสารแนบที่3เนี่ยเขาก็จะรีเฟอร์ถึงแล้วค่ะว่าข้อที่1ของอาจารย์เนี่ยเอามาแตกเป็นกี่คอนเทนต์ภายใต้หัวข้อนั้นนะคะคำว่ากี่คอนเทนต์หมายความว่าเช่นสมมติว่าเมื่อเช้าแล้วอาจารย์มี6หน่วยเล็กนะคะ6หน่วยนี่อาจจะมาจากวัตถุประสงค์4ข้อนะคะก็คือประสงค์ข้อที่1เนี่ยอยู่ในหน่วย1กับหน่วย2ก็เป็นได้นะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งต้องแปลว่า1วัตถุประสงค์1หน่วยก็ไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะคะอันนี้โอเคไหมคะสำหรับแบบฟอร์มนี้อาจารย์ท่านไหนที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอกสารตัวเองเขียนถูกไหมเนี่ยอาจารย์เอามาตรวจมาคุยกันมาคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าจะเอามาโชว์นิดนึงแล้วเราใช้กรณีศึกษาของอาจารย์ในการเรียนรู้ไปด้วยกันได้เลยนะครับอาจารย์อาจารย์จะได้ประโยชน์เยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการคอมเมนต์ละเอียดเลยนะอาจารย์แก้ทีเดียวพบส่งงานเรียบร้อยเลยนะแต่ถ้าอาจารย์เอาคอนเซปต์ไปแก้เดี๋ยวอาจารย์ต้องไปแก้เองนะไม่มีอาจารย์ตรวจให้ตัววัตถุประสงค์การเรียนรู้ภาพปกติอาจารย์ทำมคไปแล้วก็จะถูกแก้ไปแล้วรอบนึงใช่ไหมคะสมัยที่ทำมคนะคะก็พิจารณาตัวเวิร์บนะคะตัวคำกริยาที่ใช้ในการวัดวัตถุประสงค์นิดนึงนะคะว่าเป็นคำกริยาที่สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็คือสามารถวัดได้นะคะได้อย่างชัดเจนนะคะอย่างคำว่าเข้าใจเนี่ยขอความกรุณาอาจจะต้องตัดคำนี้ออกนะคะเพราะว่าความเข้าใจนี่ไม่สามารถวัดได้ชัดเจนนะคะอาจารย์จะใช้คำไปเลยว่าผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หรือผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบนะคะได้คืออะไรอะไรที่แสดงความเข้าใจอะค่ะคือเขาทำอะไรหรอเขาถึงแสดงความเข้าใจนั้นได้นะคะก็ใช้คำกริยาที่ชัดเจนในพอดีเราใช้ Bloom Taxonomy ซึ่งเป็นแบบพฤติกรรมนิยมนะคะอาจารย์ก็ค่ะค่ะมันคือคำว่า understanding แต่ว่ามันต้องชี้ลงไปค่ะว่าอะไรคือการแสดงความเข้าใจคือวิเคราะห์ได้ใช่มั้ยอธิบายได้ใช่มั้ยนะคะเล่าเรื่องหรือว่าเปรียบเทียบเหตุการณ์ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าอย่างรู้เนี่ยของผมเมื่อวานอันนี้รู้สาเหตุหลักของความคลาดเคลื่อนทางยาผมก็บอกวัตถุประสงค์ระบุสาเหตุหลักเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาข้อสอบว่าอะไรคือสาเหตุก็ต้องระบุมาได้1 2 3 4 5ก็คือจำได้แต่ถ้าผมว่าต้องอธิบายปรากฏการณ์อธิบายหลักการของการเกิดสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มเข้าใจที่จะต้องเขียนอธิบายออกมานะนะไม่ใช่ว่ามาแค่เขียนเหมือนกับที่ผมเขียนไว้ในสื่ออย่างเดียวน่าจะไม่ได้แล้วหรือว่าแยกแยะองค์ประกอบนี่นะอันนี้ก็เริ่มวิเคราะห์เริ่มอะไรต่างไปเนาะพออาจารย์ที่อาจจะไม่ได้มาทางสายศึกษาศาสตร์สายครุศาสตร์อาจจะลำบากใจนิดนึงนะครับแต่อาจารย์เป้าหมายหลักก็คือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะตัวเป็นตัวสื่อสารระหว่างอาจารย์กับคนมาเรียนเนี่ยว่าอาจารย์ออกแบบวิชานี้เพื่อทำให้เขาทำอะไรได้นะครับแล้วเขาต้องประเมินตัวเองว่าเขาเรียนแล้วเขาทำได้ไหมถ้าทำได้นี่บรรลุวัตถุประสงค์ของอาจารย์และตัวนี้จะเป็นตัวคุมว่าเนื้อหาของอาจารย์เนี่ยมันต้องประมาณไหนนะถึงจะได้เป้าหมายตามนี้โอเคไหมครับอันนี้พยายามอธิบายเพื่อให้อาจารย์มีแรงจูงใจในการปรับตรงนี้นะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่านักเรียนไปถึงไหมนักเรียนเองเรียนแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ตามเป้าหมายอาจารย์หรือเปล่านะครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสที่ฟอร์มที่3เลยดีไหมครับอาจารย์ผ่านไหมครับ2ฟอร์มนี้เขียนได้นะเขียนได้นะครับฟอร์มที่3อันนี้ขออนุญาตโชว์ที่เป็นการกรอกแล้วให้อาจารย์ดูสักนิดก่อนที่จะชวนอาจารย์ทำนะคะเพราะว่าเรามีแบบฟอร์มสำเนามาให้อาจารย์ด้วยนะคะแบบฟอร์มนี้คือตัวคลี่โครงสร้างนะคะซึ่งไม่ได้ต่างกับเมื่อเช้าที่ให้อาจารย์ดูที่เป็นภาพกราฟิกนะคะก็คือว่า
อาจารย์คลี่เลยนะคะสัปดาห์ที่0ก็คือสัปดาห์เวลคัมใช่ไหมคะแนะนำบทเรียนออนไลน์แล้วอาจารย์มีแอคทิวิตี้คือหัวข้อย่อยอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดาวน์โหลดไฟล์ลงมาสักนิดนะคะพอดียังไม่ได้ดาวน์โหลดลงมาค่ะค่ะค่ะหัวข้อไฟล์นี้ค่ะมีความสำคัญอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูหัวตารางนะคะก็คือสัปดาห์ที่นะคะก็คือสัปดาห์ที่1 2 3ก็คือโมดูลที่อาจารย์แบ่งไว้ใช่ไหมคะหรือถ้าอาจารย์ไม่ใช้คำว่าสัปดาห์ที่คือหัวข้อเรื่องที่ใช่ไหมคะนะคะแล้วอาจารย์ก็มี learning objective ประจำรายวิชาอยู่แล้วนะคะที่เมื่อกี้เราเขียนไปแล้วในเอกสาร2เช่นหัวข้อที่1เนี่ยไปคล้องกับ LO 1ก็คือ learning objective number 1อาจารย์ก็ติ๊กถูกที่หัวข้อนั้นว่าอันนี้ตรงกันนะคะส่วน LO 2เนี่ยไปอยู่ที่เนื้อหาที่3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ชื่อหัวข้อเซกชันขนาดนี้คือชื่อหัวข้ออะไรนะคะเนื้อหาสัปดาห์ที่1ก็คืออันนี้เป็นเนื้อหานะคะการสร้างรายวิชาแบบรายวิชาบนแบบ MOOC นะคะแล้วตัวชื่อบทเรียนยูนิตเนมเนี่ยคือตัวเล็กๆอะค่ะที่เมื่อเช้าโชว์ให้อาจารย์ดูว่ามีหัวข้อย่อยอะไรบ้าง1จนถึง 1.1 จนถึง 1.7 หรือ 1.1 จนถึง 1.6 ก็แล้วแต่ที่ท่านอาจารย์จะพิจารณานะคะแต่ตรงนี้ค่ะหัวตารางถัดมาคือเราอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้เลยค่ะว่าอาจารย์จะทำอะไรคือประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรากฏนะคะอย่างเมื่อเช้าให้อาจารย์ดูคือมันมีวิดีโอแล้วอ่านเท็กซ์แล้วก็ดูวิดีโออีกแล้วก็มีแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะคือตรงนี้คือตัวคลี่ตรงนี้ค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะเท่ากับตรงนี้นะคะขออนุญาตเท่ากับเมนูบนนี้ทั้งหมดนะคะอาจารย์ดูเมนูข้างบนนี้นะคะที่เมาส์สไลด์อยู่นะคะอันนี้ค่ะเท่ากับไฟล์นี้นะคะเท่ากับตรงนี้เลยค่ะก็คือทางทีมระบบของอาจารย์ก็จะเอาตรงนี้ของอาจารย์คำว่าดูวิดีโอเนี่ยเขาจะกลายไปเป็นตัวเนี่ยค่ะตรงนี้เลยเบอร์แรกพออาจารย์บอกดูวิดีโอปั๊บเขาก็จะบอกเขาจะสร้างเมนูดูวิดีโอไว้ให้อาจารย์เลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะถามหาว่าอาจารย์วิดีโอตรงนี้เราจะมาช่วยกันผลิตตอนไหนนะคะพออาจารย์คลิกว่ายังดูวิดีโอแค่อันเดียวแล้วบอกให้อ่านเนื้อหานะคะตรงนี้มันก็จะกลายเป็น text นะคะเป็นสัญลักษณ์ text ไปนะคะพอดีตรงนี้ไม่มีนะเป็นสัญลักษณ์ text ไปแต่เผอิญตัวอย่างเนี้ยค่ะยังเป็นตัวอย่างดูวิดีโออยู่นะคะแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพออาจารย์ทำตรงเนี้ยยังไงเนี่ยรึบตรงเนี้ยค่ะทีมโน้นเขาก็จะทำให้อาจารย์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์บอกดูวิดีโอ1แล้วดูวิดีโอ1ดูวิดีโออีกแต่ก็ติ๊กดูวิดีโอ1ดูวิดีโอ2ดูวิดีโอ3ค่ะค่ะค่ะนาทีตอนที่ออกแบบค่ะตรงอย่างตัวเลขเป็นนาทีคือเนื่องจากว่าจะช่วยให้อาจารย์เนี่ยคำนวณจำนวนเวลานะครับได้ถูกต้องใช่ว่าอาจารย์ผลิตทั้งหมดเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำ10ชั่วโมงใช่ไหมก็คือ600นาทีถูกไหมครับโดยภาพรวมอาจารย์วางแผนหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์คิดต่อไปนิดนึงโดยประมาณครับว่าแต่ละหัวข้อย่อยอาจารย์นำเสนอด้วยวิธีการอะไรและแต่ละวิธีการนั้นเนี่ยคาดว่าผู้เรียนนะครับต้องใช้เวลาการเรียนรู้แค่ไหนอย่าลืมนะครับเราใช้คำว่าชั่วโมงในการเรียนรู้เนาะ10ชั่วโมงเรียนรู้คราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์นำเสนอด้วยวิดีโอชั่วโมงเรียนรู้กับชั่วโมงวิดีโอมันจะเท่ากันถูกไหมครับถูกไหมฮะอาจารย์คิดตามผมนะเนื้อหานี้นำเสนอด้วยวิดีโอนี้ขนาด6นาทีแปลว่าชั่วโมงเรียนรู้ของเขาต้อง6นาทีถูกไหมถ้าเขาไม่ครบ6นาทีแสดงว่าเขาดูแล้วเขาไม่ดูไม่จบถูกไหมฮะงั้นในกรณีวิดีโอเนี่ยชั่วโมงเรียนรู้จะเท่ากับชั่วโมงวิดีโอแต่พออาจารย์บอกว่าอ่านเนื้อหาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ต้องเริ่มประมาณว่าอาจารย์มี1หน้าบนจอ
ขาน่าจะใช้เวลาอ่านสัก5นาทีถ้าอาจารย์บอกเนื้อหาอาจารย์ซับซ้อนอ่านเราต้องคิดไปด้วยอาจจะ7นาที8นาทีอาจารย์ลองประมาณดูพวกนี้อย่างที่เรียนอาจารย์เมื่อวานว่าเป็นตัวเลขที่อาจารย์เดาประมาณแล้วกันไม่ใช่เดาประมาณเอาละกันนะครับเพื่ออะไรครับอาจารย์ต้องบวกบวกจากแนวนอนเนี่ยบวกไปทั้งหมดเลยเวลาดูสื่อดูเนื้อหาเวลาทำกิจกรรมเวลาทำค้นคว้าบวกแนวนอนป๊อปมันจะเป็นรวมระยะเวลาในคอลัมน์นี้โอเคไหมครับระยะเวลาในคอลัมน์นี้เนี่ยของทุกหัวข้อมันจะเป็นระยะเวลารวมของบทนี้โอเคไหมครับรวมทุกบทมันจะต้องประมาณ600นาทีหรือมากกว่านั้นไม่เป็นไรนะครับคราวนี้มีคำถามผมเมื่อเช้านี้ว่าแต่ละบทมันควรจะมีระยะเวลาในการเรียนรู้เท่ากันไหมนะครับผมคิดว่าอาจารย์คิดว่ายังไงครับมันอยู่ที่ว่าอาจารย์แบ่งบทกับแบ่งสัปดาห์นะเป้าหมายคือในแต่ละสัปดาห์ควรจะมีระยะเวลาที่อาจารย์คาดว่าเขาจะเรียนรู้เนี่ยสมมติ2ชั่วโมงอาจารย์ก็ต้องแบ่งบทให้ได้เรียนรู้สัก2ชั่วโมงโอเคไหมครับอย่าไปให้เป็น3ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงบ้างเขาจะวางแผนเวลาตัวเองไม่ถูกนะครับอาจารย์แต่ละบทแวรี่ได้แต่อาจารย์ควรจะกรุ๊ปปิ้งบทสัปดาห์นี้เรียนบท1บท2สัปดาห์นั้นเรียนบท3บทเดียวพอเพราะบท3นี่มัน2ชั่วโมงโอเคไหมครับงั้นการวางแผนเวลากับการแบ่งบทตรงนี้จะเป็นแนวทางที่อาจารย์ต้องวางแผนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเดินตามและทำให้ได้ประโยชน์จากวิชาของอาจารย์อาจารย์อย่าไปกังวล นะครับว่าอาจารย์ระบุ5แล้วอาจารย์จะถ่ายทำ7ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นประมาณนะฮะรวมๆคราวนี้ใน TOR บอกว่าคอลัมน์วิดีโอนี้ทั้งหมดต้องเท่าไหร่นะครับ 35% ของเวลาที่อาจารย์เสนอวิชานั้นไว้ใช่ไหมครับอาจารย์เสนอ10ชั่วโมง600นาที 35% ก็ตกประมาณเท่าไหร่ครับ180 100 200นาทีโดยประมาณนะครับอาจารย์ก็รวมคอลัมน์นี้ทั้งหมดเลยครับนึกออกไหมครับรวมคอลัมน์วิดีโอทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วอาจารย์ได้200นาทีเรียบร้อยสำเร็จเป็นไปตามเป้าอาจารย์ได้212นาทีไม่มีปัญหาอาจารย์ได้98นาทีเริ่มมีปัญหา ใช่ไหมฮะอาจารย์ต้องได้200นาทีโอเคไหมครับแต่เป็น200นาทีที่อาจารย์อาจจะต้องผลิตเองส่วนใหญ่นะอาจารย์อาจจะมี YouTube เข้ามาแทรกบ้างนับไปบ้างไม่เป็นไรบวกลบนิดหน่อยแต่ถ้า YouTube เยอะๆก็อาจจะไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะพอได้ไหมครับคือพวกนี้เป็นเวิร์กชีตจะเห็นได้ว่าเป็นเวิร์กชีตที่พยายามที่จะช่วยให้อาจารย์เนี่ยคิดวางแผนแล้วก็เช็คแล้วก็ส่งทุกอย่างจะได้ง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาไม่ใช่ง่ายให้มันลงตัวครบถ้วนเป็นระบบนะฮะนี่ตัวเอกสารนี้อาจารย์ได้รับแล้วใช่ไหมคะค่ะเราอยากเห็นสักตัวอย่างหนึ่งดีไหมคะอาจารย์ลองติ๊กออกแบบอะค่ะแล้วก็เอามาแชร์กันผ่านวิชวลไลเซอร์ค่ะจะได้ช่วยกันพิจารณาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วค่ะส่งไปส่วนกลางแล้วค่ะยังมีติดอยู่ที่ตัวเองมีสำเนาบ้างไหมคะจะได้เอามาแชร์กันที่ค่ะ ทีมงานค่ะขออนุญาตใช้วิชวลไลเซอร์เปิดเครื่องค่ะแคมสองโอเคไฟมันไม่ออกอ๋อ
ให้เราเห็นกันนะคะก็คือจะมีกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำ pretest ก่อนนะคะ3ข้อใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เนื้อหานะคะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะว่าคืออะไรสำคัญยังไงการอันนี้คือเป็นเทคโน้ตภายในของผู้สอนเพราะว่าผู้สอนจะได้ไม่ลืมว่าหัวข้อนี้จะอธิบายเรื่องคืออะไรสำคัญอย่างไรทำไมต้องให้ความสนใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างเราก็ไม่ต้องใส่แต่ว่านี่คือเราเป็นเทคภายในเทคโนโลยีภายในนะคะซึ่งจะต้องเรียนรู้ผู้เรียนจะรู้ว่ามันคืออะไรมันสำคัญยังไงเนี่ยคือให้ชมวิดีโอใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็อ่านเนื้อหาในวงเล็บนี้มีวงเล็บนะคะว่ามีอ่านเนื้อหาด้วยนะคะอาจารย์หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่อ่านแต่เราเนี่ยบังคับแล้วใส่เมนูไว้ให้แล้วว่าต้องอ่านแล้วนี้อยู่ที่ผู้เรียนแล้วนะใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าหลังเรียนจบก็ต้องวัดผลไปเลยแปลว่าขณะนี้ทีมงานของอาจารย์ก็จะมีเมนูย่อยก็คือ 1.2 นะคะ 0.2 0.1 เนี่ยข้ามไปก่อนนะคะ 0.2 เนี่ยคือมีอีกเมนูย่อยคือวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3 3เมนูบนที่อยู่บนบาร์ข้างบนเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าเป็นผู้เรียนคลิกตรงนี้ปุ๊บผู้เรียนก็จะเจออ๋อฉันดูวิดีโอเสร็จแล้วฉันต้องทำอะไรต่อนะอ๋อฉันต้องอ่านเอกสารที่อาจารย์เขาวางไว้ให้ซึ่งจะเป็นคล้ายๆหน้าเว็บเพจนะคะอ่านใช้เวลาประมาณ3นาทีใช่ไหมคะแล้วก็ฉันก็ไปทำข้อสอบทดสอบอีกสัก3ข้อใช่ไหมคะอ่านฉันก็จะจบข้อนี้ถัดมาก็จะเปลี่ยนเมนูหลักขึ้นไปเป็นเมนูย่อยที่2เป็น 1.3 นะคะคือมนุษย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็โอเคนะคะอาจารย์ดีดูแบบดีมากเลยอะค่ะมีสตรัคเจอร์ที่ดีนะคะแต่ว่าจนกิจกรรมเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าจะให้ทำแบบฝึกหัด10ตรงนี้เป็นควิซ10นะคะใช้แล็บใช่ๆค่ะใช่กำลังจะถามเหมือนกันค่ะอันนี้น่าจะไปผูกกับตอนวัดประเมินท้ายสุดก่อนนะคะอาจารย์คืออยู่ที่ว่าอาจารย์ตั้งเกณฑ์ผ่านวิชานี้ยังไงถ้าเกิดว่าอาจารย์ตั้งเกณฑ์ผ่านด้วยการวัดผลคือมันคือกายวิธีวัดใช่ไหมคะวัดผลก็คือว่าเขาจะต้องทำข้อสอบของเราทุกข้อให้ผ่าน 60% ก็แปลว่าควิสอันนี้อาจารย์นับเป็นคะแนนวัดผลค่ะอันนั้นคือไปนับเวลาใช่ไหมคะนับเวลาค่ะสามนาทีเป็นควิสนะคะแล้วเราข้างหลังจากควิสนะคะอาจารย์มันมีเลขหนึ่งอ๋อค่ะเนี่ยค่ะคือหนูถือแค่ว่าถ้าเขาเข้ามาทำหนูให้เลยหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าเข้าทำให้หนึ่งแต่ถ้าเกิดอย่างข้างล่างที่เป็นควิสจริงๆ3ข้ออันนั้นเก็บคะแนน3คะแนนจริง อย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะได้ค่ะค่ะค่ะได้แต่ขออนุญาตแยกอันนี้นิดนึงค่ะบางครั้งเนี่ยเราใส่ลักษณะของคำถามบางอันเพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเองนะคะการให้เขาประเมินตนเองเนี่ยไม่ใช่การวัดผลเพื่อจะตัดสินเท่ากับว่าวัตถุประสงค์ตอนที่อาจารย์ใส่ข้อสอบนั้นไปคือเป็นการให้เขาวัดและประเมินและปรับปรุงอันนั้นเรียกว่า formative evaluation ตรงนั้นคือให้มั่นใจว่าอาจารย์ไม่ตัดสินเขานะเขาสามารถจะทำผิดกี่รอบก็ได้อะค่ะแล้วก็ดูเฉลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนั้นคือตัวที่ quiz เก็บคะแนนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ตรง HP test นี่คือเหมือนกับว่าคะแนนการเข้าร่วมการเข้าร่วมค่ะก็คือเรานับถ้าเกิดหนูบอกว่าหนูนับตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในคะแนนด้วยก็ต้องไปเขียนหรือนับควิสนะคะนับพรีเทสค่ะนับการเข้าทำพรีเทสไม่สนใจว่าเขาทำถูกหรือผิดโอเคค่ะนับแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนกับค่ะทำสมมติทำพรีเทส3ข้อถูกผิดไม่สนใจแต่มาทำแล้วคือได้หนึ่งคะแนนแต่ต้องทำค่ะได้เนาะไม่มีส่วนร่วมถูกไหมคะแต่ตรงควิสเนี่ยไม่ได้วัดควิสไม่ได้วัดควิสไม่วัดเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยเช็คตัวเองว่าเข้าใจแล้วยังเช่นเมื่อกี้บอก drag and drop ดูซิว่าเธอพิจารณาลักษณะของความแตกต่างจากภาพ1กับภาพ2ได้ไหมใช่ไหมคะเราก็จะไม่เก็บคะแนนแต่แล้วถ้าควิสจริงของหนูอย่างข้อถัดมาที่เป็นหัวข้อพัฒนายั่งยืนเนี่ยค่ะควิสจริงเก็บจริงอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์3แล้วก็3อีกเนี่ยค่ะ
คือถ้าไม่งั้นเราเก็บคะแนนตอนไหนอะคะอาจารย์ควรจะเก็บหลังบท1มนุษย์กับการพัฒนายั่งยืนอ๋อทั้งบทแล้วค่อยเก็บเลยเก็บประจำหน่วยเขาเรียกค่ะแล้วถ้าเก็บย่อยผู้เรียนจะถ้าเราเป็นผู้เรียนนะคะเราจะสับสนว่าตกลงอันนี้คือทดสอบเล่นๆให้ฉันประเมินตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะมีเค้าเรียกแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะท้ายหน่วยการเรียนรู้ใช่มั้ยคะซึ่งแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้เนี่ยอันนี้คือเก็บคะแนนแต่ว่าถ้าระหว่างเนี่ยเป็นก็ไม่ควรเก็บอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นช้อยเดียวกันก็คือมี3ข้อนะแต่แค่เข้าร่วมจะเอาก็เอาแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็มาเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยก็เอาคำถามพวกนี้แหละมาถามใหม่ใช่ที่ท้ายหน่วยรวมเป็นแพ็คใหญ่15ข้อแต่เห็นเขาบอกว่าสอน1ให้เอาแค่4คำถามเองไงคะอาจารย์ก็เลยไม่มั่นใจว่านั้นคืออย่างน้อยใช่ไหมคะหรือว่ากรณาอธิบายเข้าประเด็นเลยผมหาทางแทรกอยู่ก็คืออย่างนี้ครับอาจารย์ใน TOR เขียนว่า1ชั่วโมงการเรียนรู้ขอให้ออกข้อสอบ4ข้อถูกไหมครับ4ข้อ10ชั่วโมง40ข้ออันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่อาจารย์เอามาใช้นะครับเป็นข้อสอบเหมือนกับว่าวัดรวบยอดของวิชานี้นะครับอาจารย์อาจจะเอามาใช้บางตอนไม่มีปัญหาไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเขาจะสอบวิชานี้ให้รู้ว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยจะต้องมาทำข้อสอบ40ข้อนั้นแปลว่าต้องมีไฟนอลต้องมีข้อสอบไฟนอลอย่างนี้เหรอคะต้องมีข้อสอบไฟนอลเพราะไม่งั้นอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าเขาเข้าใจถ้าอย่างนั้นถ้าหนูถามในเชิงโดยรวมเนี่ยค่ะสมมุติว่าหนูมีแค่5ชั่วโมงของหนูนี่แหละแล้วก็300กว่านาทีไปแล้วเรียบร้อยแปลว่าข้อสอบไฟนอลมันเกินจากนั้นอีกไหมคะอาจารย์ใช่ไม่นับเวลาก็จะไปอยู่ในส่วนอื่นจะไม่นับเวลาส่วนนั้นใช่ครับใช่ครับเป็นการสอบไปครับยิงตามหลักการเรียนการสอนเนี่ยฮะผมเข้าใจว่าเวลาสอบสัปดาห์สอบจะไม่ได้นับเป็น1ใน15สัปดาห์ถูกไหมครับจะนับเฉพาะมิดเทอม15สัปดาห์ใช่ไหมคะแต่เราเรียนสอนก็16ใช่ครับสัปดาห์สอบก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็คือแปลว่าตอนนี้สมมติที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะปล่อยก็ปล่อยไปแต่คราวนี้ก็ไปทำอีกอันหนึ่งในเป็นวีคที่เรียกว่าวีคเอนด์แล้วกันตอนเอนด์ตอนจบนี่คือให้เป็นข้อสอบไฟนอลถ้าหนูมี5ก็คือ20ข้อใช่ครับได้แต่ว่ามันมีหลักก็คือว่ามันจะต้องสะท้อนเนื้อหาทั้งหมดที่มีนะฮะ1ชั่วโมงเนี่ยใช้ประมาณ4ข้อตอนนั้นเราคำนวณจากเวลาในการสอบของหลักสูตรเลยเนาะเช่นอาจารย์เรียน2หน่วยกิตเวลาสอบจริงมันจะประมาณ2ชั่วโมงถูกไหมครับถ้าเรียนวิชา2หน่วยกิตนะสอบไฟนอลก็ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงคือ120นาทีใช่ไหมครับ120นาทีเนี่ยเราเผื่อเวลาที่เขาจะต้องทบทวนอะไรต่างๆมันตกประมาณ100ข้อโดยประมาณนะครับแล้วก็คำนวณกลับไปกลับมาเหลือประมาณ4ข้อต่อ1ชั่วโมงการเรียนรู้นะครับ3ประมาณนี้3ถึง4ข้อประมาณนี้นะครับถูกไหมแปลว่าในคะแนนที่เราเก็บมาระหว่างทางไม่มีบทเลยมันจะผ่านหรือผ่านได้จนท้ายเลยใช่ส่วนใหญ่เจ้าของรายวิชาคงจะไม่กันนั่งรวมกับตัวก็ไม่ต้องเก็บก็ไปถ้าเกิดผมเก็บเป็นเข้าร่วมงานไปเรื่อยเป็น 50% เลยแล้วก็สอบ 50% ได้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ให้แจ้งตั้งแต่วันที่ผู้เรียนสมัคร enroll เข้าไปในคอร์สว่าอาจารย์จะเก็บ participation ในการเรียน 50% ค่ะค่ะแบบที่1ค่ะมันเป็นคล้องตรงนั้นคือเงื่อนไขของเราใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่าง cross ax บางตัวเนี่ย enrollment เข้าไม่ถึงเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าให้แค่ผ่านไม่ผ่านก็จะไม่ผ่านค่ะตัวโครงสร้างที่ดูยาวๆของอาจารย์ที่กรุณาให้ตัวอย่างมานะคะจังก็เนื่องจากผู้สอนโน้ตรายละเอียดใช่ไหมคะว่าจะให้ตัวอย่างวิถีชีวิตอะไรยังไงอะคะมันก็เลยดูยาวนะคะแต่จริงๆเนี่ยพอกรุ๊ปแล้วก็จะไม่ยาวมากพอฟังอาจารย์เมื่อเช้าก็อาจจะเป็นลดลงอาจารย์ก็อาจจะเป็นจากย่อยกลายเป็น2.5 ค่ะคือวิดีโอจริงๆที่แนะนำก็คือไม่เกิน7-8นาทีค่ะ
ก็คือจริงๆ maximum ก็คือ10ใช่ไหมคะที่แบบเต็มที่แล้วที่ผู้เรียนจะแบบเบื่อจะฟังจะเบื่อจะดูแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่มัน7นาที8นาทีทีนี้เมื่อเช้าเผอิญเป็นตัวอย่างที่เขาน้อยมากเลยคือให้เขาดูสั้นกระชับนะคะคือประมาณแบบไม่เกิน5นาทีอย่างเงี้ยค่ะจนก็โอเคนะคะวิดีโอยิ่งสั้นยิ่งต้องเขียนสคริปต์ใหม่นะคะอาจารย์ถูกไหมคะยิ่งต้องกระชับใหม่นะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้ค่ะทีมงานคุณป้องช่วยกรุณาโหลดไฟล์